بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านฮัมดีลาครับหลังจากที่หยุดเรียนกันไปนะครับเป็นระยะเวลาหลายอาทิตย์หลายคาบกับบทเรียนหนังสือของเชคบัรบาฮาลีนะครับชะรุสุนนะในอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ในคาบเรียนนี้ก็เป็นคาบเรียนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเราให้มาได้ร่ำเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าพี่น้องในการถือศีลอดที่ผ่านมาเนี่ยได้รับภาคผลแล้วก็ได้รับอรรถรสได้รับอีหม่านที่เพิ่มพูนเพื่อใช้เอาไว้เป็นวัคซีนป้องกันนะครับในอีก11เดือนหลังจากนี้ก็ทำดีแล้วครับบทเรียนของเรานะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นในเรื่องของการหลักการอันนี้คือผมเกริ่นให้ก่อนในเรื่องของการหลักการของกิยาสซึ่งหลักกิยาสเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องของอะกีดะห์ไม่ได้กิยาสเอามาใช้ในเรื่องของฟิกได้อย่างเดียวกิยาสคืออะไรกิยาสคือการเปรียบเทียบเปรียบจากสิ่งที่ไม่มีในตัวบทหลักฐานนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็เอาตัวบทหลักฐานที่มีความใกล้เคียงนะครับเอาตัวบทหลักฐานที่มีความใกล้เคียงแล้วก็ใกล้เคียงแล้วก็เอามากิยาสกันยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเหล้าในอาหรับเนี่ยหรือว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเหล้าเนี่ยจะใช้คำว่าอัลคอมคอมเนี่ยแปลว่าเหล้านะครับกฎของมันก็คือฮารามนะครับใครกินก็คือมีโทษอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รับการละหมาดต้องถูกบ่วย80ทีชีวิตพอมาในปัจจุบันเนี่ยมีเบียร์บางคนบอกว่าเอาเบียร์ไม่ใช่เหล้านักวิชาการก็เลยทำการเปรียบเทียบนะครับว่าเหล้ากับเบียร์เอามากิยาสกันพอเปรียบเทียบแล้วตรงกันสามารถเปรียบกันได้ก็ไปดูฮุกมของมันอิลละของการที่ฮารอมอิลละแปลว่าเหตุผลที่ทำให้เหล้านั้นฮารามและทำให้เบียร์นั้นฮารามก็คือการมึนเมาอาการเมาฉะนั้นเมื่ออิลลาเหมือนกันฮุกมของมันเนี่ยก็เหมือนกันด้วยก็คือฮารามนะครับฉะนั้นเหล้ากับเบียร์อามากิยาสก็เป็นสิ่งที่ฮารามในยุคปัจจุบันเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเบียร์นะครับหรือว่าสิ่งมึนเมาหลายๆอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือการกิยาสแต่ถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากิยาสไม่ได้เอามาเปรียบเทียบไม่ได้จะเอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกระทำของพระองค์นะครับคุณลักษณะของพระองค์ชื่อของพระองค์เนี่ยไปเปรียบเทียบกับมนุษย์มนาไม่ได้หรือไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ถูกสร้างไม่ได้เลยอันนี้คือหลักกิยาสนะครับที่เราได้เรียนกันมาครั้งที่แล้วนะฮะก็เป็นเข้าใจว่าหลักการของมันฮัสลับเนี่ยหรือว่าหลักการของอัลลอฮฺสุนนะวันชะมาเนี่ยจะไม่มีการกิยาสในเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาส่วนคนที่หลงทางเนี่ยออกไปเป็นอาชัยรอเป็นมอตซิลาเป็นยะฮ์มียะเนี่ยเกิดจากการเอาอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาไปกิยาสไปเปรียบเทียบไปเทียบเคียงกับมนุษย์ก็เลยต้องปฏิเสธไปเทียบเคียงกุรอานไปเทียบเคียงกะลามุลลอฮ์ไปเทียบเคียงนู่นนี่นั่นก็เลยปฏิเสธนะครับนั่นก็คือในเรื่องของกิยาสวันนี้ก็ขึ้นบทใหม่ซึ่งขึ้นเกิดไปแล้วนะครับในครั้งที่แล้วว่าเป็นหลักการของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เป็นหลักการของชาวซะลัฟนะครับก็คือหน้า51นะครับในหนังสือฟัลกะลามุวัลคุซูมะตุวัลจิดาลุวัลมิรออุมุฮดะซุนนะครับฟัลกะลามุวัลคุซูมะตุวัลจิดาลุวัลมิรออุมุฮดะซเชคบัรบาฮาลีบอกว่าอะไร
บอกว่าอันแคลามอันแคลามนี่หมายถึงอะไรฮะคำพูดสารับแปลว่าคำพูดแต่ตรงเนี้ยมันหมายถึงการใช้ตรรกะหรือว่าการใช้คำเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะอธิบายเรื่องเราศาสนาเนี่ยเราไม่ได้อธิบายภาษาใบใช่ไหมเราก็ต้องใช้คลามใช้คำพูดทีนี้ไอ้คำพูดเกินเนี่ยเกินกุรอานเกินฮะดีษเรียกว่าคลามฉะนั้นคลามเนี่ยการใช้คลามไม่ใช่ถือว่าอะไรฮะเชฟบาตาที่บอกว่าไม่ใช่สุนนะเป็นวะฮดัสเป็นสิ่งอุตริกรรมคือสิ่งที่การมาอธิบายศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยโดยที่มันนอกเหนือจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดหรือคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นวะฮดัสเป็นสิ่งอุตริกรรมทั้งหมดเลยเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ทีนี้ว่านักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าคลามหรือว่าการใช้วาทะหรือการใช้หลักตรรกะเนี่ยมีทั้งอนุญาตให้ใช้ได้และไม่อนุญาตให้ใช้อนุญาตให้ใช้ได้แล้วก็ไม่อนุญาตให้ใช้คลามเพราะว่าพอพูดแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องหลายคนบอกว่าอ้าวไม่สามารถใช้ตรรกะได้หรือไม่สามารถที่ใช้คำพูดต่างๆนานาที่นอกเหนือจากกุรอานและหะดีษมาอธิบายเรื่องศาสนาได้แก่นั้นหรือนะครับใช้ได้แต่ทีนี้ว่ามันมีขอบเขตของมันด้วยยกตัวอย่างเช่นอบูฮานิฟาเนี่ยแกเคยใช้กะลามนะครับคำพูดในการที่จะทำให้คนเข้าใจถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยแกยกตัวอย่างในเรื่องของการเรือที่มันเดินสมุทรโดยที่ไม่มีคนบังคับไม่มีคนอยู่บนเรือเรือมันสามารถที่จะขนของด้วยตัวของมันเองจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่งแล้วก็ตั้งคำถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมแบบนี้มันเป็นไปได้ไหมเนี่ยการใช้กะลามมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือพยายามใช้คำพูดมากมายไก่กองเพื่อที่จะเอามาอธิบายศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นกะลามที่เอามาใช้เพื่อเป็นการอธิบายสัจธรรมถือว่าเป็นที่อนุญาตเอามาอธิบายเพื่อสัจธรรมถือว่าอนุญาตแต่กะลามที่ไม่อนุญาตคือเอามาเพื่อทำให้สัจธรรมนั้นหายไปเช่นการตั้งคำถามว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจริงมั้ยและทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงอย่างที่ลูกศิษย์เราคนหนึ่งนะครับลูกศิษย์ของอลูกาคนหนึ่งเมื่อวานเนี่ยตอนนี้อยู่อยุธยามีการดีเบตมีการพูดคุยกันเสวนากันระหว่างซุนนะกับตอริกะตอริกะนะครับตอริกะเขาถามว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยสร้างพระเจ้าอีกองค์หนึ่งได้ไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าใช้กะลามเป็นกะลามที่บาเทลกะลามที่เสียหายเป็นลักษณะของชัยฏอนเพราะว่าชัยฏอนตั้งคำถามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันใช้กะลามโดยการตั้งคำถามใครสร้างนั่นใครสร้างนี่ใครสร้างนู่นและสุดท้ายใครสร้างอัลลอฮ์นี่เหมือนกันอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างพระเจ้าอีกองค์หนึ่งได้ไหมพอลูกศิษย์เราบอกว่าพอลูกศิษย์เรานะครับสมมติถ้าลูกศิษย์เราตอบนะว่าไม่ได้เขาก็บอกว่าและในโลกนี้จะมีชีริกได้ยังไงไม่มีพระเจ้าองค์อื่นแล้วนอกจากอัลลอฮ์ฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีชีริกเพราะว่าคนนู้นชีริกคนนั้นชีริกไม่ถูกต้องแหละเห็นไหมเป็นกะลามที่ทำให้เกิดสัจธรรมเสียหายอันนี้แบบนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มุฮดัสเป็นสิ่งอุตริกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้ออกจากอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เชคบัรบาฮารีบอกว่าวัลคุซูมะมีความหมายว่าชนการท้าดีเบตการท้าชนกันเลยนะครับการท้าแบบมาคำต่อคำปากต่อปากเอามาสู้กันนะครับวันจีดาลุหรือการตอบโต้วันเหนือรออู้หรือการโต้เถียงมุฮดัสทั้งหมดนี้ถือเป็นอุตริกรรมทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่ไม่เคยอยู่บนล่องรอยความประพฤติของบรรดาสหบัติ4อย่างเนี่ยการใช้คำพูดมากการท้าชนกันนะครับเพื่อที่จะมาตอบโต้การโต้เถียงกันนะครับไม่มีอยู่ในอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์พี่น้องอันนี้ผมจะมาทำความเข้าใจกับพี่น้องก่อนที่จะไปถึงคำอธิบายของเชคฟอซานก่อนนะเพราะว่าผมก็ไปเคยอ่านหนังสือเล่มนึงที่เกี่ยวกับยุคซะลัฟดีกว่ายุคคอลัฟนะครับเขาพูดในเรื่องของการจีดาร์เรื่องการตอบโต้การตอบโต้เนี่ยอิสลามมีแบ่งออกเป็นการตอบโต้ที่ถูกสรรเสริญกับการตอบโต้ที่ถูกตำหนิ
พี่น้องในปัจจุบันเนี่ยเราต้องเรียนเรื่องนี้เพราะว่าโต้กันเยอะมากนะครับโต้กันเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยว่ามนุษย์นี่อยู่ในลักษณะนะครับในพื้นฐานของการตอบโต้คือต้องชอบโต้เถียงก่อนเลยนะฮะฉะนั้นมีการโต้เถียงหรือว่ามีการตอบโต้ที่เป็นที่น่าสรรเสริญอีกประเภทหนึ่งคือการตอบโต้ที่มัสมูมคือถูกตำหนิการตอบโต้ที่น่าสรรเสริญก็คือการตอบโต้เพื่อให้คนได้รับสัจธรรมสมมติว่ามีคนทำความผิดหรือว่ามีคนเข้าใจผิดเราสามารถที่จะโต้ตอบได้ในเรื่องราวศาสนาเพื่อให้เขาคนนั้นได้รับสัจธรรมนะครับแต่ทีนี้ว่าขอบเขตของการตอบโต้ในเรื่องราวศาสนาที่ถูกสรรเสริญนั้นน่ะจะต้องโต้โดยที่ไม่ยืดยาวสังเกตดูบรรดาอุลามะเนี่ยเขาจะไม่โต้ยาวคือไม่โต้ข้ามปีเนี่ยไม่โต้ข้ามปีอุลามะที่มีความรู้จริงเนี่ยอุลามะที่มีปัญญาเนี่ยอุลามะที่อยู่บนหลักการอยู่บนมันทัดที่ถูกต้องเขาไม่โต้ข้ามปีเพราะอะไรฮะมันไม่มีประโยชน์คือเขาจะรู้โดยพื้นฐานแล้วว่าคนที่ให้ทางนำคืออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาไม่ใช่เขาหน้าที่เขาคือเผยสัจธรรมฉะนั้นเมื่อบอกสัจธรรมแล้วเนี่ยคนไม่รับเนี่ยถามว่าคุณจะบังคับให้เขารับได้ยังไงคือผู้รู้เขาจะรู้ทันทีแล้วไม่มีประโยชน์ละคุยกับคนมันไม่มีประโยชน์ก็ไปสอนอย่างอื่นแล้วไปทำอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้นี่คือการตอบโต้จีดานที่มะฮ์มูดที่ได้รับการสรรเสริญได้รับการยกย่องเหมือนกับยกตัวอย่างของอิหม่ามอบูฮานิฟะยกตัวอย่างท่านคนนี้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าท่านเป็นนักตอบโต้บรรดาอุตริกรรมด้วยและบรรดาผู้ที่เป็นคอวาริชในสมัยของท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ท่านกำลังสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีคอวาริชคนหนึ่งมาคอวาริชมีความเชื่อว่าอะไรฮะเชื่อว่าอะไรฮะใครก็ตามที่ไม่เอาการตัดสินของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามาใช้คนนั้นถือว่าเป็นกาเฟรนะครับแล้วเขาก็ให้สถานะท่านอาลีให้สถานะท่านมุอาวิยะให้สถานะใครก็ตามที่ไม่เอากุรอานมาดำเนินการตัดสินเนี่ยเป็นกาเฟรหมดเลยนี่คือพื้นฐานหลักอะกีดะห์ของคอวาริชคอวาริชมาหาท่านอบูฮานิฟะแล้วก็ขอดีเบตนะครับเพื่อที่จะดูว่าใครเนี่ยอยู่บนหลักการมากกว่ากันอบูฮานิฟะก็บอกว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าใครชนะใครแพ้คอวาริชก็บอกอ้าวแล้วแต่ท่านเลยท่านจะแต่งตั้งใครก็ได้มาตัดสินอบูฮานิฟะก็บอกงั้นฉันขอแต่งตั้งเพื่อนที่มากับท่านแล้วกันให้มาเป็นผู้ตัดสินระหว่างฉันกับท่านว่าใครเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนหลักการมากกว่ากันคอวาริชคนนั้นก็บอกได้เอาตามนี้เลยนะเดี๋ยวให้คนนี้เป็นคนตัดสินพอพูดจบปั๊บก่อนที่จะเริ่มการดีเบตอบูฮานิฟะก็บอกว่าท่านแพ้แล้วนี่ไงท่านยังเอาคนคนหนึ่งมาตัดสินแทนอัลลอฮ์เลยไหนว่าอัลลอฮ์เป็นองค์เดียวที่ต้องตัดสินนี่ท่านก็เลือกท่านก็เป็นคนให้ฉันเลือกและท่านก็ยอมรับในการเลือกนี้ว่าให้คนมาตัดสินท่านแพ้แล้วนี่เป็นการนะฮะการจีดาลการตอบโต้การใช้หลักการนะครับในการโต้กับบรรดาผู้ที่ไม่มีความรู้หรือว่าผู้ที่อุตริกรรมทั้งหลายเนี่ยด้วยกับสิ่งที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยเวลาที่เราจะตอบโต้เรื่องราวศาสนาพี่น้องเราควรจะคำนึงนะครับว่าการที่เราพูดออกไปแล้วเนี่ยผลของมันจะมีอะไรและเป็นยังไงผมยกตัวอย่างนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยนะอย่างเช่นมีมัสยิดมีกุโบที่หนึ่งเขามีการวาดรูปกันเขามีการวาดรูปมีการขีดกำแพงมีนู่นนี่นั่นเป็นศิลปะนะครับเป็นศิลปะแล้วก็โพสต์กันนะครับให้ดูว่านี่มาอะไรนะกูโบบ้านเราเนี่ยมีเขียนรูปคนตายมีเพื่อที่จะให้รำลึกถึงคนตายแต่ที่ผมดูแล้วเนี่ยคนจะชื่นชมผลงานมากกว่ารำลึกถึงความตายคนจะชื่นชมว่าเออเขียนสวยวาดสวยอยากถ้าเข้าไปดูนะก็จะเข้าไปดูด้วยกับความสวยงามของภาพแต่จะรำลึกถึงความตายเนี่ยน่าจะน้อยกว่านะครับและสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตเลยถ้าถามว่าเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูแล้วมันไม่ถูกต้องแล้วเราจะไปโต้คนที่วาดหรือโต้คนที่บอกให้วาดมองภาพออกไหมเราจะไปตามโต้คนที่มาดูภาพหรือไปโต้ไปคุยกับคนที่อนุญาตให้เขามาทำถ้าเราไปโต้กับคนที่เขามาดูเราอาจจะไม่ได้เลยและเขาอาจจะไม่เข้าใจอะไรเลย
เขาก็จะอ้างถึงคนเอ้าคนนั้นอนุญาตคนนู้นอนุญาตคนนี้อนุญาตแต่ถ้าเราไปถ้าเราโต้ไปเลือกเบื่อแบบนี้นะเราจะหาเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนตรงนี้ยากมากเลยเราก็ต้องไปหาคนที่อนุญาตอ้าวใครอ่ะอิหมัมใช่ไหมอิหมัมอนุญาตต้องไปหาอิหมัมนั่งคุยอิหมัมอิหมัมเอาตรงเนี้ยมาจากหลักการไหนอิหมัมอาจจะบอกว่าเอามันไม่มีข้อห้ามมันก็ไม่มีข้อห้ามหลายอย่างเหมือนกันในเรื่องของบิดอะห์เนี่ยที่ทำกันมาเยอะแยะมากมายเนี่ยก็อ้างว่าไม่มีข้อห้ามทั้งนั้นเลยฉะนั้นเอามาจากหลักการไหนก็คือเราก็ต้องพูดกับคนที่เป็นต้นเรื่องเพื่อที่ให้คนต้นเรื่องไปบอกกับคนอื่นหรือไปปรามคนอื่นถ้าทำได้นะแบบนี้มันจะเป็นการโต้ที่แบบจบเลยทีเดียวคือไม่สเปะสปะอันนี้เป็นการตอบโต้ที่ค่อนข้างจะมีระบบแล้วก็มีระเบียบแล้วก็ไม่สร้างเป็นกระแสไม่ปั่นเป็นกระแสแล้วก็ไม่เป็นฟิตนะแต่ถ้าหากว่าตอบโต้หรือว่าชีดาที่เป็นมัสงูมคือการใช้คำด่าทอเข้ามาการเริ่มมีการเหยียดกันมีการด่ากันแล้วก็มีการอะไรฮะสร้างปั่นกระแสกันให้คนมาเกลียดชังกันบางทีเนี่ยในยุคสมัยนี้น่ากลัวมากเลยครับพี่น้องใน Facebook เนี่ยบางทีเนี่ยคนที่โพสต์ข้อความหรือว่าแคปหน้าจอคนนู้นคนนี้ที่พูดเรื่องราวศาสนาเอาไปใส่ในกลุ่มนู้นเอาไปใส่ในกลุ่มนี้ไม่ได้เพื่อให้ต้องการสัจธรรมนะแต่เพื่อให้คนมาด่าคือเพื่อให้คนมาด่ามาด่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องแบบนี้อย่าบอกนะครับว่าเป็นซุนนะห์ท่านนบีมันไม่ใช่มันฮัดสลับไม่ใช่อัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาทำกันเพราะว่าการกระทำแบบนี้มุฮดัสเป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในร่องรอยของชาวสลับที่เขาทำกันเลยนะครับก็คือไม่ใช่รูปแบบของชาวสลับเขาทำกันนะครับฉะนั้นวันมีรออูเหมือนกันพยายามปั่นกระแสพยายามสร้างกระบวนการตอบโต้อย่างรุนแรงจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นการทะเลาะวิวาทเป็นการด่าทอเสียสีการทิ่มแทงกันการแบ่งแยกกันการสร้างอุตริกรรมเยอะแยะมากมายอันนี้ถือว่าเป็นมุฮดัสทั้งหมดเลยเชคบัตตาฮารีบอกยักดะฮุชักฟิลกัลบีอันนี้เป็นสาเหตุนะครับเป็นสาเหตุที่ชาวซะลัฟเขาไม่มีการโต้กันก็คืออะไรมันอาจจะสร้างความชะงนในหัวใจก็เป็นได้สมมุติว่าเราสอนลูกศิษย์ของเราเนี่ยเรื่องเราของอะกีดะห์เรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเด็กคือเรียนน่ะรู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนบัลลังก์เนี่ยผ่านหมดแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนบัลลังก์ไม่เหมือนสิ่งใดไม่เหมือนสิ่งที่ถูกสร้างไม่มีใครเทียบเทียมกับพระองค์ได้คือเข้าใจหมดแล้วแต่เวลาเราเปิดประเด็นโต้กับคนที่เขามีอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนต่อบุคคลสาธารณะหรือบุคคลที่ไม่มีความรู้หรือว่าบุคคลที่ยังเป็นคนที่ไม่สามารถค้นคว้าได้เกิดการตั้งคำถามของอุตริกรรมขึ้นมาว่าอ้าวถ้าอัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังก์ต้องยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันจะไปทำให้อะไรฮะหัวใจเกิดความสงสัยฉะนั้นการเปิดประเด็นในการตอบโต้ไม่อยู่ในมันฮัดของชาวสลับเช่นเดียวกันพี่น้องคนที่ชอบตั้งคำถามอะไรมากมายใน Facebook เนี่ยคือตั้งคำถามเพื่อให้คนเกิดความสงสัยในศาสนาเนี่ยแล้วตัวเองไม่ตอบด้วยกับหลักการเนี่ยแต่ไปตั้งคำถามเพื่อล่อเป้าอ่ะมาล่อเป้าอันนี้ไม่ใช่มันฮัสลับพี่น้องอย่าบอกว่าจะเป็นซุนนะห์เลยนะคือซุนนะห์ก็ไม่ทำกันตั้งคำถามว่าอัลลอฮ์มีหูไหมอัลลอฮ์มีนู่นอัลลอฮ์มีนี่อัลลอฮ์มีนั่นไหมหรือว่าคือตั้งคำถามอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการสร้างความคุมเคือให้เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยไม่ใช่แนวทางอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์เลยไม่ใช่การดะวะอิสลามด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับจะสร้างความคุมเคือสับสนเกิดขึ้นในหัวใจของมุสลิมอาวามทั่วไปอีกจะรับผิดชอบไหวไหมถ้าเขาคิดต่างๆนานาในเรื่องราวศาสนาคิดถึงอัลลอฮ์ผิดคิดถึงนบีผิดคิดถึงหลักการศาสนาผิดจะรับไหวไหมฉะนั้นทำไงอ่ะในอุลามะซุนนะห์วัลญะมาอะห์หรือว่ามันฮัสสลัฟเนี่ยคือเขาสอนจากกุรอานสอนจากหะดีษพอแล้วพี่น้องหยิบยกกุรอานหยิบยกหะดีษมาสอนจริงๆกุรอานเยอะหลายอายะห์กุรอานที่ยังไม่ได้ถูกเอามาสอนหะดีษก็มีอยู่หลายบทที่ยังไม่ถูกเอามาสอนคือเราต้องแบ่งการดะวะของเราในการปกป้องศาสนาด้วยการตอบโต้แบบมะห์มูดแบบถูกสรรเสริญนะ
แล้วก็แบ่งเวลาเพื่อที่จะเผยแผ่สัจธรรมที่เป็นในเรื่องอื่นๆด้วยให้มันครอบคลุมอ่ะคือศาสนามันต้องครอบคลุมกับการดำเนินชีวิตไม่ใช่โตเรื่องเดียวนะครับ2ปี3ปีแล้วก็ไม่ใช่แบบว่ารอวนกลับมาโตนะโตตลอดจนกระทั่งจบไปอีกปีนึงเลยไปถึงอีกปีนึงไม่ใช่อัลสุนนะวัลญะมาอะห์เขาทำกันนะครับว่าอินอัศอบซอฮิบุฮุอัลฮักวัสซุนนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่บนสัจธรรมในการตอบโต้ก็ไม่ใช่แนวทางของอัลสุนนะวัลญะมาอะห์ถามว่าเวลาที่เราโต้กับคนที่ไม่รู้สัจธรรมเนี่ยหรือว่าคนที่อุตริกรรมเนี่ยคือเราโต้ต่อคนสาธารณชนคนอาวามเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าสัจธรรมคืออะไรเนี่ยการที่ไปเปิดประเด็นโต้เนี่ยซึ่งมันยังไม่มีประเด็นนะไปเปิดประเด็นโต้ไม่ใช่แนวทางอัลสุนนะวัลญะมาอะห์คือคุณสร้างความปั่นป่วนแน่นอนจริงๆนะครับบางทีเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยมันคือมันอยู่ที่คนด้วยนะคนที่นำพาศาสนาไปสอนเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าคนหัวใจดีเนี่ยไม่ได้สอนศาสนาเพื่อไปเอาชนะหรือว่าไปกำราบใครต่อใครนะมันจะไม่มีฟิตนะเลยคือฟิตนะมันจะหายากมากเขาเรียกว่าแรงตอบสนองที่มันจะรุนแรงอ่ะที่มันจะเป็นหายนะมันจะไม่มีเกิดขึ้นอย่างมากที่สุดเลยนะคือคนที่สอนเนี่ยถูกด่าคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวประมาณว่าไอ้นี่มันสร้างความแตกแยกไอ้นี่มันพูดอะไรในบ้านเราไม่มีคือถูกด่าแค่นั้นอ่ะไม่ใช่จะเป็นแบบทีมนี้กระหน่ำกับทีมนี้ไม่ใช่ฉะนั้นในอดีตเนี่ยเขาถึงมีระบบอิยาซะหรือว่าระบบการมอบเขาเรียกอะไรการันตีลูกศิษย์ว่าคนนี้สอนได้เขาดูจากหัวใจลูกศิษย์นะลูกศิษย์คนนี้มีอารมณ์แข็งกร้าวหรือว่าเป็นคนที่ชอบเอาชนะคนกับลูกศิษย์อีกคนนึงเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยรู้มองเห็นเลยว่าถ้าไอเนี่ยได้หะดีษบทนี้ไปเนี่ยเวลาไปพูดศาสนามันทำลายแน่เลยคือมาศาสนาธรรมแต่ว่าเป้าหมายคือไปเอาชนะไปกำราบพวกบิดอะห์ไปกำราบชิริกไปกำราบแบบจะเอาชนะแต่ถ้าเอาให้คนนี้ไปเนี่ยหะดีษเดียวกันเลยนะอาจารย์จะรู้ทันทีเลยว่าเด็กคนเนี้ยลูกศิษย์คนเนี้ยเขาจะใช้หะดีษทำให้คนเนี่ยเข้าใจและจะทำให้คนเนี่ยเข้าหามันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยพี่น้องฉะนั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยมันฮัสลัฟเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บนแนวทางในการสร้างประเด็นโต้เถียงเป็นอันดับต้นๆของการดาวะอิสลามไม่ใช่แต่เป็นการถ่ายทอดซะมากกว่าการเผยแผ่สัจธรรมการพูดความจริงนะครับและการดับฟิตนะห์นั่นคือแนวทางคือมันฮัสลัฟ มาดูนะครับการอธิบายของเชคซอลาห์นะครับท่านได้บอกว่าอะไรครับฮาดีนอุมูรท่านได้บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับอัลกะลามวัลจิดาลวัลกุสมาตอัลลตีฮัศลัตบัยนัลฟิรักกุลลฮาอุมูรวะฮดะสนะครับเชคซอลาห์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้วาทะการใช้คำพูดการตอบโต้การโต้เถียงกันทั้งหมดเลยนะฮะมันทำให้ไปสู่การแตกแยกอัลฟิรักมันไปสู่การแตกแยกและทุกเรื่องของการโต้เถียงหรือการแตกแยกนั้นนะครับเป็นมุฮดัสเป็นสิ่งอุตริกรรมทั้งหมดเลยเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดเลยวัลลดีซับบะบะฮาฮุวอิจิบาอุลอะฮวานะครับและเชคซอลาห์บอกว่าและสิ่งซึ่งทำให้สาเหตุของมันนะครับทำให้เกิดการโต้เกิดการฟิรอกได้เนี่ยสาเหตุของมันก็คือการปฏิบัติตามอารมณ์ของตัวเองคือเอาอารมณ์เหนือหลักการคือการที่เอาอารมณ์เหนือหลักการเนี่ยจะเป็นสาเหตุไปสู่การโต้เถียงและก็เป็นสาเหตุไปสู่การแตกแยกเอาอารมณ์เหนือหลักการคือหลักการมาไม่พอก็มันไม่เข้ากับสติปัญญาเหมือนเวลาเราไปโต้กับอาชัยร้อนหรือว่าโต้กับกลุ่มอุตริกรรมหลายๆอย่างเราถามคำเดียวว่ามีหลักฐานไหมมีหลักฐานไหมที่ทำเนี่ยมีหลักฐานไหมก็ไม่มีแล้วมีหลักฐานไหนห้ามนี่ใช้อารมณ์แล้ว
คืออิสลามอ่ะหลักฐานห้ามก็คืออะไรมั้ยก็คือคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าอิสลามเนี่ยสมบูรณ์แล้วมันไม่มีอะไรต้องต่อเติมนี่คือหลักฐานห้ามในการที่จะคุณไปสร้างสิ่งใหม่ๆฉะนั้นถ้าเอาอารมณ์เหนือหลักการเนี่ยคือไม่ยอมแหละถึงแม้ว่าเราจะต้องการหลักฐานอะไรยังไงก็ตามไม่มีหลักฐานอะไรก็จะใช้อารมณ์ก็อยากจะทำก็จะทำฉะนั้นแบบนี้มันจะนำพาไปสู่การโต้เถียงเพราะไม่ยอมพอหัวใจไม่ยอมแล้วนะโต้เถียงเสร็จแล้วก็เกิดฟิร็อกเกิดการแตกแยกนะครับฉะนั้นสาเหตุของมันคือตามอารมณ์وَمَنْ كَانَ هَوَاهُ تَابِعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ใครก็ตามที่อารมณ์ของเขานั้นจาบิอันปฏิบัติตามหรือว่าคล้อยตามลิมาจาบิฮิรอซูลจากสิ่งที่นบีมุฮัมมัดนำมา فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَكٌّ وَلَا مِرَاءٌ وَلَا جِدَالٌ وَلَا قُسُومًا ฉะนั้นคนแบบนี้ความสงสัยจะไม่เกิดขึ้นกับเขาคนที่เอาอารมณ์ปฏิบัติตามหลักการคือกดอารมณ์และตามหลักการที่นบีนำมาจะไม่เกิดความสงสัยใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนก็ตามนบีขึ้นมิรอจก็เชื่อนบีอาบน้ำละหมาดตดละอาบน้ำละหมาดก็เชื่อนบีทำอะไรนบีละหมาดเขานบีละหมาดนู่นนบีละหมาดนี่นบีผ่าดวงคือเชื่อหมดเพราะว่าอารมณ์มันถูกกดจากสิ่งที่นบีนำมาฉะนั้นคนแบบนี้ไม่มีข้อสงสัยเลยหลักการศาสนาเนี่ยเชื่อหมดเลยเวลามีเราะแล้วก็ไม่มีการโต้เถียงด้วยไม่ต้องมานั่งโต้เลยว่ามันจริงไหมหรือไม่จริงหรืออย่างไรสติปัญญามันใช้ไม่ได้หรือว่ายังไงไม่มีเลยนะครับลิอันนะฮูมุสลิมุลมุงกอดุนเพราะว่าเขานั้นน่ะคือยอมรับน้อมรับน้อมรับและปฏิบัติตามจากสิ่งที่นบีนำมาเลยกอลาตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลากล่าวว่าฟะอิมมายะติยันนะกุมมินนีฮูดันฟะมันตะบิอะฮูดายะฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนนะครับในบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานำฮูดามาอันนี้เป็นอายะห์กุรอานที่ชัยฆ์ศอลยกมานะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานำฮูดาคือนำแนวทางคือนำทางนำมาให้นะครับฟะมันจะบิอะฮูดายะใครก็ตามที่ปฏิบัติตามทางนำนั้นก็คือสุนนะห์นบีก็คือกุรอานฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมมันไม่เกิดความหวาดกลัวกับคนแบบนี้วะลาฮุมยะฮซะนูนแล้วก็ไม่เกิดความเสียใจด้วยนักวิชาการบอกความหวาดกลัวนั่นหมายถึงว่าในดุนยาเนี่ยในดุนยาไม่มีสิ่งใดทำอันตรายเขาได้และในอาคิเราะห์เช่นเดียวกันวะลาฮุมยะฮซะนูนและเขาพอบั้นปลายชีวิตเนี่ยวันที่เขาต้องไปเจอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเขาไม่เสียใจนะครับอันนั้นคือบุคคลที่ปฏิบัติตามทางนำที่มาจากอัลเลาะห์และรอซูลไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับเชื่อซะแล้วก็ยกไปอีกอายะห์นึงในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่38ฟะมานิจะบะฮูดายะใครก็ตามที่เอาอารมณ์ตามแนวทางหรือว่าทางตามทางนำนะครับฟะลายะดิลลุวะลายัชกอเขาคนนั้นจะไม่หลงทางพี่น้องคือไม่หลงทางไม่บิดเบือนศาสนาเวลายัชกรและไม่เกิดความยากลำบากเพราะอะไรคนที่อยู่บนทางนำเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่บนแนวทางสุนนะห์ท่านนบีเนี่ยคือหัวใจมันสงบนะอย่างเนี้ยเขาทะเลาะกันเยอะแยะมากมายถามว่าเราสงบไหมเราสงบหลักการของเราคืออะไรอะละหมาดมัสยิดไม่ได้ก็ละหมาดที่บ้านทำให้นู่นไม่ได้ก็ทำให้นี่ทำให้นั่นไม่ได้มีอะไรขัดแย้งอะไรกับใครเลยคือหัวใจมันสงบเลยไม่ต้องไปโต้เถียงอะไรกับใครด้วยเพราะมีที่มาและมีที่ไปใช่ไหมคนที่ไม่มีที่มาแล้วก็ไม่มีที่ไปมันก็จะต้องหาหลักฐานต้องหาหลักการต้องหาข้อยุติในประเด็นนั้นๆอย่างน้อยที่สุดก็ต้องตามบรรดาอุลามะมันก็จะเกิดความสับสนในเรื่องของหัวใจนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้อารมณ์ล่ะไม่ได้สิจะละหมาดที่บ้านได้ยังไงต้องมามัสยิดต้องทำนู่นต้องทำนี่ต้องทำตามอารมณ์เกิดความยากลำบากอ่ะมีคนถามเอาหลักการมาจากไหนอ่ะไม่มีก็ต้องวิ่งเต้นหามาให้ได้ถึงแม้ขั้นถึงขั้นโกหกหลักการก็มี
บิดเบือนหลักการก็มีเพื่อที่ให้อารมณ์ของตัวเองนั้นถูกต้องเกิดความยากลำบากพี่น้องหาพยายามหาหลักฐานมาค้ำเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคนทำพิธาเหนื่อยอาทำคนมอลิดนบีเนี่ยหาถ้าตายไปเอาอะไรฮะอัยยามินละไปดูสิในหลักการในหลักฐานบอกอัลลอฮฺสุลตานเราบอกให้ล้ำลึกถึงวันเวลาของอัลลอฮ์นี่ไงหลักฐานเอามาโอ้โหกว่าจะหามาเจอนี่ลำบากเลยแต่สำหรับคนที่ตามแนวทางนบีเนี่ยสบายทำไมฮะไม่ต้องอะไรเยอะมากเลยนะเพราะว่าเรามีที่กลับเรามีที่มามีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของอะกีดะห์พี่น้องหนังสือเล่มนี้จะพูดนะครับเน้นโฟกัสไปในเรื่องของอะกีดะห์คนอธิบายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นเนี่ยผมอย่างที่นั่งฟังคลิปเสียงของลูกศิษย์ที่ไปโต้กับตอริกัตนะเขาพูดเยอะแยะมากเลยอ่ะเขาพูดว่าอะไรอ่ะอัลลอฮุอักบัรคำว่าอัลลอฮุอักบัรเนี่ยมีตรงไหนคำว่าบ่าวเวลาเราตักบิดอัลลอฮุอักบัรมีตรงไหนว่าบ่าวคือเขาพยายามที่จะพูดว่าทุกอย่างคืออัลลอฮ์ใช่ไหมพวกสายตอริกัตคือทุกอย่างเป็นอัลลอฮ์หมดเลยเขาบอกคุณละหมาดได้ยังไงคุณไม่มีความสามารถถามว่าความสามารถที่คุณละหมาดเนี่ยคือใครคำว่าลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาเนี่ยไม่มีใครมีอำนาจเหนืออัลลอฮ์เนี่ยฉะนั้นคุณไม่มีความสามารถแล้วใครทำให้คุณมีความสามารถแล้วถามว่าคุณน่ะคือใครไปเรื่อยเลยจะไปให้ทุกอย่างเป็นอัลลอฮ์หมดเลยเหนื่อยแล้วเอาถามง่ายๆแล้วเอาหลักฐานจากไหนพูดเนี่ยมาหมดเลยทุกอย่างเป็นอัลลอฮ์เอาหลักฐานจากไหนไม่มีหลักคืออารมณ์ล้วนๆเลยพี่น้องแล้วก็ดิ้นกันหลงทางกันโอ้โหเละตุ่มเป๊ะเลยเยอะแยะเลยอยุธยาเนี่ยพี่น้องงานศาสนามีให้ทำอีกเยอะเลยนะครับอัลมัสอะละตุมัสอะละตุอิตบาอิวัลกิยาดิวะตัสลีมิลิอัมริลลาห์วะรอซูลินะครับเชคซะละบอกว่าอัลมัสอะละในประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นในเรื่องของการปฏิบัติตามนะครับปฏิบัติตามเชื่อฟังแล้วก็น้อมรับลิอัมริลลาห์ในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรอซูลิฮิและสิ่งที่นบีนำมามินกอยลิจิดาลินโดยไม่มีการโต้เถียงใดๆทั้งสิ้นว่ามูคอสมาตและไม่มีการตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นมาวะกออะฮลุดดอลาลิบิลคุซูมาตวัลจิดาลอิลลาบิสซะบับินอันนะฮุมลัมยุซัลลิมูลิลลาห์วะลิรอซูลิฮิกะมาซัลลัมอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เชคบอกว่ามาวะกออะอะฮลุดดอลาลเขาบอกว่าคนที่หลงผิดเนี่ยนะมันไม่ตกไปในความหลงผิดนะครับไม่จะไม่ตกไปในความหลงผิดหรือว่าจะไม่อยู่บนความโต้เถียงใดทั้งสิ้นเว้นเสียแต่ว่าเขานั้นไม่น้อมรับในหลักการที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลคนที่เป็นอุตริกรรมหรือคนที่หลงผิดเนี่ยนะจะไม่ได้อยู่บนโต้เถียงใดทั้งสิ้นเลยเว้นเสียแต่เขาไม่ยอมน้อมรับในสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลนั่นแหละมันจึงเกิดเหตุการณ์โต้เถียงขึ้นมาเพราะเขาไม่น้อมรับพอเราไปบอกถึงหลักการบอกถึงอายะห์กุรอานบอกถึงเขาเรียกว่าอะไรหลักฐานที่มันชัดเจนแล้วแต่เขาไม่รับพอเขาไม่รับกระบวนการการตอบโต้หรือว่าการโต้เถียงก็เกิดขึ้นทันทีนี่คือสาบนี่คือสาเหตุของมันเลยของพวกตอลานนะครับวะลิซาลิกะตัจิดูนอะลัสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ชะซะละบอกว่าท่านจะพบนะครับว่าชาวอะลัสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยวะลิลลาฮิลฮัมด์มวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่อัลเลาะห์มุตตะฮิดีนไลซะบัยนะฮุมอิคติลาฟุนฟีอัมริอะกีดะห์พวกเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมุตตะฮิดีนนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเรือนร่างเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันไลซะบัยนะฮุมอิคติลาฟุนไม่มีการโต้เถียงไม่มีการโต้แย้งใดๆสำหรับพวกเขาเลยในระหว่างพวกเขาเนี่ยจะไม่มีการโต้เถียงใดสิ้นฟีอามริลอะกีดะห์ในเรื่องราวของอะกีดะห์พี่น้องตั้งแต่ซอฮาบะห์จนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกคนที่เป็นอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะไม่มีการโต้เถียงในเรื่องของอะกีดะห์เหมือนกันหมดจะเป็นอิหม่ามซุฟยานอัสซอรีจะเป็นฮัมมาดอิบนุซัยดจะเป็นฮัมดาอิบนุสะลามะห์จะเป็นรอซิยัยน
จะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับอิหม่ามอบูฮานิฟะอิหม่ามชาฟิอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอิหม่ามติรมิซีอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมใครก็แล้วแต่พี่น้องในยุคสมัยใดเรื่องอะกีดะห์ตรงกันหมดตรงกันหมดถูกมั้ยถูกฉะนั้นเราเนี่ยนะครับถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาให้เรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เหลืออยู่คือเรื่องของอะกีดะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตแล้วก็ผ่อนผันให้กับเราในเรื่องของฟิกที่สามารถแตกต่างขัดแย้งเห็นต่างกันได้เพราะว่าในโลกนี้นะครับในดุนยาเนี่ยเราเนี่ยมีทุกอย่างต่างกันหมดเลยต่างกันทุกเรื่องจริงไหมจริงต่างกันในเรื่องของอะไรเอาตั้งแต่เรื่องเสื้อผ้านู่นนี่หน้าตาต่างกันลายนิ้วมือต่างกันทุกอย่างต่างกันภาษาเสียงต่างกันต่างกันหมดเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตีกรอบมาให้เฉพาะมุสลิมเนี่ยที่มีความเหมือนกันเห็นพ้องอย่างเดียวกันเลยคืออะกีดะห์พี่น้องฉะนั้นเรื่องอะกีดะห์นี่สำคัญคนที่มีอะกีดะห์ผิดเพี้ยนนะครับก็เท่ากับว่าต่างแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมาพูดนะในเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคนที่เข้าใจในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนที่มีอะกีดะห์เดียวกันเนี่ยเข้าสวรรค์ทำความผิดยังไงมีเตาฮีดถูกต้องนะครับไม่มีชิริกไม่มีอะไรเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเมตตาให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับที่ทำให้เราสามัคคีกันคืออะกีดะห์ถ้าไม่เรียกร้องอะกีดะห์อย่าหวังสามัคคีจะสามัคคียังไงในเมื่อมันต่างกันหมดแล้วฟิกก็ต่างกันแต่ต่างที่อัลลอฮ์อนุญาตฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เน้นอะกีดะห์เอาเน้นเรื่องฟิกอย่างเดียวคุณไม่มีวันเป็นอันหนึ่งเดียวกันเอ้าดูสิถามว่าวันนี้โต้เถียงกันตาม Facebook เนี่ยตั้งแต่ปีไหนๆเรื่องไหนๆเรื่องอะไรเรื่องอะไรฟิกใช่ไหมถ้าหากว่าเรายังอยู่วนเวียนในเรื่องฟิกที่มันต่างกันแต่เราไม่เรียกร้องสู่อะกีดะห์เดียวกันมันหาความเป็นสามัคคีกันไม่ได้หาความเป็นสามัคคีกันไม่ได้ฉะนั้นทำงานศาสนาเนี่ยต้องการเอกภาพจากพี่น้องมุสลิมในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่จะทำลายกำแพงของความเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์มัซฮับทั้งหมดคืออะกีดะห์การเลือกร้องสู่อะกีดะห์เลือกร้องสู่เตาฮีดเราจะทำให้มุสลิมเป็นอันหนึ่งเดียวกันและทำให้เขาเข้าใจให้ได้ว่าถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของฟิกพี่น้องเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัลรหิมคืออนุญาตคือผ่อนผันผ่อนปรนให้เป็นการขัดแย้งที่ได้รับความเมตตาการขัดแย้งที่ได้รับความเมตตาก็คือในเรื่องของฟิกการขัดแย้งที่น่ารังเกียจได้รับตำหนิก็คือในเรื่องของอะกีดะห์เท่านั้นเองส่วนการขัดแย้งที่ไม่ได้อยู่ในสองเรื่องนี้คือในเรื่องของคุณลักษณะของเราเชื้อชาติของเราที่อัลลอฮ์กำหนดมาอันนี้คนละเรื่องฉะนั้นเราต้องบอกมุสลิมของเราให้เข้าใจอะกีดะห์ต้องตรงส่วนฟิกขัดแย้งได้แต่อย่ามักง่ายคือไม่ใช่ว่าขัดแย้งได้แล้วก็มักง่ายนะคือขัดแย้งได้อาจจะเลือกอะไรก็ได้เลือกอะไรที่มันผ่อนปลนกับฉันไม่ได้คือเลือกอะไรที่แบบสบายฉันไม่ได้ต้องเลือกอะไรที่เข้าใจในหลักการนั้นด้วยถึงเลือกแต่อย่างเช่นคุณจะเข้าออกเดือนบวชนะครับคุณจะเอาเดือนในเดือนนอกคุณต้องเข้าใจด้วยว่าคุณเลือกเนี่ยคุณมีหลักฐานอะไรอยู่บนหลักฐานอะไรเข้าใจแล้วคุณถึงเลือกไม่ใช่ว่าอ๋อฉันตามคนนู้นอ่ะฉันตามคนอ่ะฉันตามคนนั้นอย่างนี้คือมันมักง่ายอย่างนี้คือมักง่ายฉะนั้นเรื่องของฟิกเนี่ยเขาอารมณ์อร่วยนะครับคือผ่อนปรนในการเห็นต่างกันได้แต่ต้องไม่มักง่ายคุณต้องเข้าใจในหลักการนะครับฉะนั้นเชคซะลาบอกว่าท่านจะพบเห็นเลยอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วะญะมาอะห์เขามีความขัดแย้งกันเลยในเรื่องของอะกีดะห์อินนัมัลคิลาฟแต่ความขัดแย้งเหล่านี้อินดัลฟิรอกอัดดอลละมันไปอยู่ที่กลุ่มที่หลงผิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีอะห์ไม่ว่าจะเป็นควาริดไม่ว่าจะเป็นมุอ์ตะซิละห์ไม่ว่าจะเป็นญะมียะห์ไม่ว่าจะเป็นอัชอะรีไม่ว่าจะเป็นมาตูริดียะห์มันเป็นใครก็แล้วแต่ขัดแย้งกันหมดเลยไปดูได้บรรดาอุลามะห์เขาพูดไม่ตรงกันเลยนะเวลาพูดถึงอัชอะรีรุ่นเก่าศีฟัตไม่ใช่20นะ7พอมารุ่นใหม่20พอคุยกันให้ความหมายไม่ตรงกัน
นู่นบอกอย่างนี่บอกอย่างขัดแย้งไหมขัดแย้งแต่ถ้าอัลลอฮฺซุนนะวะญะมาอะห์พูดถึงซีฟัตของอัลลอฮ์สิเหมือนกันพูดถึงหลักอะกีดะห์เหมือนกันหมดนี่คืออัลลอฮฺซุนนะวะญะมาอะห์นะครับฉะนั้นนี่เป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้จริงๆกอลาตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกนะครับว่าอินนะตะวัลลาฟอินนะมาวะฟีชิกอกฟัสยักฟีกะฮุมุลลอฮ์วะฮุวัสซะมีอุลอะลีมซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์หากว่าท่านผินหลังหากว่าพวกเขาผินหลังไม่ยอมรับในสัจธรรมฟะอินนะมาฮุฟิชิกอกเขาจะอยู่ในความยากลำบากยากลำบากในที่นี้หมายถึงว่าการโต้เถียงที่ไม่มีวันจบสิ้นและมันจะยิ่งเพิ่มความสงสัย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 ไปเรื่อยๆเพิ่มว่าถ้าเพิ่มหลักการเพิ่มการอธิบายเพิ่มชุดนู่นชุดนี่เพิ่มอุลามะเพิ่มไปเรื่อยไม่มีวันจบแต่ของอัลลอฮ์ซุนนะวะญะมาอะห์เหมือนกันหมดพูดเดียวกันหมดตรงกันหมดเป๊ะเลยจะถามใครก็เหมือนกันหมดไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุนนะตะอาลาให้แก่เราวะมิสดักวะฮาซาฟีอายะตินอุคราอ์ยังมีนะครับสัจธรรมที่อยู่ในอายะอื่นอีกที่อัลลอฮ์ซุนนะตะอาลาบอกวะลาตัตตะบิอุสซุบุละฟะตะฟัรกะบิกุมอันซะบีลิท่านทั้งหลายอย่าได้ไปคอยตามในเส้นทางอื่นๆนะครับหรือว่าเส้นทางอื่นที่นอกเหนือจากหลักการเนี่ยจากกิตาบุลลอฮ์ซุนนะฟะตะฟัรกะบิกุมอันซะบีลิมันจะทำให้ท่านออกจากทางของพระองค์ถ้าหากว่าท่านไปเลือกคนนู้นไปเลือกคนนี้ไปเลือกตามสติปัญญาคนนู้นไปติดสติปัญญาคนนี้แล้วไม่เอาหลักการศาสนาตามอารมณ์นะท่านก็จะเป็นผู้ที่ออกจากแนวทางที่เที่ยงตรงดาลิกุมวัสซากุมบิلعلكم تتقون เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเตือนนะครับสั่งเสียเตือนเอาไว้บอกเอาไว้กับพวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับความยำเกรงถ้าว่าท่านทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกก็คืออย่าไปปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆกอลูฮูคำพูดของเชคบัตบาฮาลีที่บอกว่าวะอินอัศอบะซอฮีบุลฮักกวัสซุนนะห์ถึงขั้นว่าเราจะเป็นผู้ที่อยู่บนสัจธรรมและบนสุนนะนบีก็ตามก็ไม่อย่าไปโต้เถียงกับเขาหรือว่าอย่าไปเปิดประเด็นในการโต้แย้งกับเขาโต้แย้งแบบผิดนะไอ้ฟะฮุมุคติอุนชะซะละบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดลิอันนะฮูอัศอบะฮูมามินกอยริตอรีกิซอฮีฮถึงแม้ว่าหลักการถูกแต่วิธีการผิดตอรีกบอกว่าวิธีการไวรุตตอลีกิสซะฮีห์มันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องคุณเปิดประเด็นเปิดประเด็นเปิดประเด็นในการโต้แย้ง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 ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องวิธีการที่ต้องคือเผยแผ่ดาวะเชิญชวนเผยแผ่จากกุรอานและซุนนะห์ท่านนบีไม่ใช่อะไรก็เปิดประเด็นอะไรก็เปิดประเด็นอะไรก็เปิดประเด็นมาโต้กั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 นไม่ใช่ลิอันนะตอลีกิสซะฮีห์เพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเส้นทางวิธีการที่ถูกต้องคืออะไรวะฮุวะตัสลีมคือการยอมรับคือการน้อมรับในสิ่งที่อัลเลาะห์นำมาไม่ใช่ว่าอยากรู้ศาสนาไหนเรามาโต้เรื่องนี้ให้ผมฟังหน่อยซิผมจะได้รู้ว่ามันจริงไม่จริงยังไงแสดงว่าใจคุณไม่รับนี่คุณต้องเอาคนมาโต้ก่อนเนี่ยถึงจะรับได้ถ้าเป็นตามอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นี่ก็คือน้อมรับเลยน้อมรับหลักการว่าอดัมุลเขาดิวันจิดาลวันมิรอนะครับแล้วก็ไม่มีการละเมิดเกินขอบเขตนะครับแล้วก็ไม่มีการโต้เถียงไม่มีการตอบโต้ใดทั้งสิ้นอัลลดียัชฮันุลกุลูบะวะยะบะอ์ซุอะลัลอะกอดที่มันจะส่งผลไปสู่ความขัดแย้งและการอิจฉาริษยาการและการมองดูการเป็นศัตรูนะครับฉะนั้นในหลักการซุนนะอัลลอฮ์ซุนนะวะญะมาอะห์เนี่ยคือยอมรับยอมรับจบเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ยอมรับเอาไปโต้พอมีคนสอนศาสนาเอาแล้วได้ประเด็นใหม่เปิดประเด็นเลยครับโต้อัลลอฮ์ซุนนะวะญะมาอะห์เวลาได้รับความรู้ใหม่เอาไปปฏิบัตินะครับวะยะบะอ์ซุอัยดอนอะลาชัดดีมินซาลิกวะฮุวะตักฟีรและมันอาจจะส่งผลที่รุนแรงมากถึงขั้นให้สถานะเป็นกาเฟต่อกันการโต้เถียงพี่น้อง
อยู่ดีๆเป็นมุสลิมดีๆเพราะว่าโต้เถียงเนี่ยพอเขาไม่เชื่อหลักการไม่ตามหลักการตกศาสนาฮุกมเขาไปเลยตกศาสนาลิอันนัลฟิรอกอัดดอลายุกัฟฟิรุบะอฎดุฮาบะอฎดอเพราะว่าบรรดากลุ่มหลงผิดทั้งหลายพี่น้องนี่เป็นสัจธรรมกลุ่มหลงผิดทั้งหลายเนี่ยลักษณะของเขาคือตักฟิรคือให้สถานะเป็นกาเฟรต่อกันวะยุดลลิลุบาดุฮูบาดะแล้วก็ให้แนวทางหลงผิดต่อกันนี่คืออุตริกรรมคนนู้นผิดคนนี้ผิดคนนั้นผิดคนนู้นหลงคนนี้เป็นกาเฟรเหมือนที่เราได้ยินในปัจจุบันเนี่ยเราได้ยินเยอะมากเลยคนนู้นเป็นกาเฟตคนนี้เป็นกาเฟตคนนั้นเป็นกาเฟตไอ้วะฮาบีกาเฟตเลือดฮัลลันกาเฟตเห็นไหมฆ่าได้เพราะอะไรพี่น้องเนี่ยตามที่เชคซอลแลบอกเลยว่าโต้เถียงโต้เถียงเกิดจากอะไรอ่ะไม่ยอมรับหลักการและการที่ไม่ยอมรับหลักการเกิดจากอะไรอารมณ์เหนือหลักการล้วนๆนับสูล้วนๆเลยอย่ามาบอกเป็นหลักการนะครับไม่ใช่หลักการเลยแล้วก็เที่ยวด่าคนนู้นด่าคนนี้ดอกนั้นกุลฮิซบิมบิมาละดัยฮิมฟาริฮูนในอายะห์กุรอานซูเราะห์รอมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าทุกกลุ่มเนี่ยมันจะพอใจที่มันเป็นทุกกลุ่มมันพี่น้องจะเป็นชีอะห์มันก็พอใจที่มันเป็นเขาว่าดิมันก็พอใจที่มันเป็นฉะนั้นโต้เถียงกับคนพวกนี้มันไม่มีประโยชน์เลยมันมีแต่จะปกป้องพวกมันเองแต่ถ้าพี่น้องสอนศาสนาธรรมอ่ะอัลลอฮ์จะให้ทางนำใครเขาจะให้เขามาได้ยินเขาจะให้คนนี้มาฟังเขาจะให้คนนี้รับรู้ต่อให้ไปอยู่ในสิ่งโลกใดเขาก็รับรู้โดยไม่ต้องผ่านการโต้เถียงไม่ต้องผ่านการโต้เถียงบางทีคนรับศาสนาธรรมมาเจอโต้เถียงนี่ไปเนี่ยมึนเลยนะกำลังมาแบบอิสลามโอ้มาชาอัลลอฮ์ทุ่งลาเวนเดอร์สวยงามทุกอย่างเลยมาเจอโอ้มาวันนี้ก็โตนั่นก็โตนู่นก็โตปวดหัวเลยอะไรวะเนี่ยตอนรับศีลามแรกๆนี่มันดีทุกอย่างเลยได้ละหมาดได้ถือศีลอดพอเริ่มรู้จักอิสลามมากขึ้นตักเม็ดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้เข้าออกบุญเนี่ยนี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเกิดความยากลำบากนะครับแล้วเขาก็พอใจในสิ่งที่เขาเป็นมันน่าทุกกลุ่มเลยนะกุลวาฮิดินยะอัตบิรอันนะมาฮุอะลัยฮิวะซอฮีชะซะละบอทุกกลุ่มมันจะอ้างว่าตัวเองอยู่บนความถูกต้องชีอะห์ก็บอกเขาถูกต้องอะเราะห์ก็บอกเราถูกต้องนะครับทุกคนจะบอกว่าตัวเองถูกต้องอัมมาอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอัลลซีนะซัลลัมุอัลอัมรวัลกอดูฟะอินนะฮุมลัมยะฮซุลบัยนะฮุมคิลาฟุนวะลิลลาฮิลฮัมดเชิญสละนะครับในหน้าต่อไปบอกว่าส่วนอัลุสุนาวันจามะอัลลาดีนะบรรดาอัลุสุนาวันจามะพวกเขาเหล่านั้นทำไมครับยอมรับหรือว่าน้อมรับอัมรคือหลักการวังกอดูและนำมาปฏิบัติคือรับและไม่ใช่รับเฉยๆนะรับมาปฏิบัติด้วยนบีบอกว่าอย่าได้ด่าทอบรรดาพี่น้องมุสลิมอย่าได้อะไรฮะใช้คำหยาบคายให้ความอ่อนโยนเราต้องรับมาแล้วปฏิบัติไม่ใช่รู้คือยกอันนี้ได้หมดยกกุรอานได้หมดแต่ปฏิบัติไม่ได้เลยไม่ใช่ต้องได้ด้วยนะครับบัลเชคซาลาบอกว่าอะไรฟะอินนะฮุมลัมยะฮซุลบัยนะฮุมคิลาฟคือถ้าเป็นอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยเขาจะไม่อยู่บนความขัดแย้งในเรื่องของอะกีดะห์นะครับชัดเจนวะลิลลาฮิลฮัมดุมวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์มวลการสรรเสริญตรงนี้หมายถึงว่าการชูโกรธการขอบคุณนั้นแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายุกัฟฟิรุบะอฺดุฮุมบะอฺดะพวกเขาจะไม่ตักฟีดกันและกันเป็นอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขาไม่ตักฟีดกันและกันวะลายุดัลยุดัลลิลุบะอฺดุฮุมบะอฺดะและเขาไม่บอกคนนี้บิดเบือนคนนั้นบิดเบือนกันและกันคนที่เป็นอัลเลาะห์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขาไม่ทำพี่น้องเขาไม่พูดบัลยุซนีบะอฺดุฮุมอะลาบะแต่ถ้าว่าเขาจะนะคล้ายๆว่าอวยกันและกันคือชมกันและกันมากกว่าพี่น้องดูความขัดแย้งของเชคในซาอุดีนะเชคอิบนุบาซเชคอุไซมีน
เชคอัลบานีสามท่านเนี่ยมีความขัดแย้งมากกว่าอุลามะในไทยขัดแย้งกันเองมีความขัดแย้งมากกว่าอุลามะหรือว่าผู้มีความรู้ในไทยเยอะมากทุกประเด็นเลยเกือบทุกประเด็นแต่เขาให้เกียรติกันละกันสังเกตดูพอพูดถึงเชคอิบนุบาสนะครับเชคอิบนุบาสจากถ้อยคำของเชคอัลบานีไม่มีการด่าทอไม่มีการบอกเลยว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไม่มีเลยพี่น้องมีแต่การชมเชคอิบนุบาสแบบนี้คืออุลามะเนี่ยอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ขัดแย้งยังไงก็ชมกันพี่น้องจะไม่บอกอันนี้บิดอะห์ละหลงละหลอละไม่ใช่ละไม่มีนะครับอุลามะจริงไม่มีอุลามะเราก็ขับเลยไม่มีมาแล้วก็ไม่มีอัลลอฮ์อารมณ์ล้วนๆพี่น้องถ้าตามหลักการจริงเนี่ยไม่ด่ากันหรอกผมจะบอกให้ในอย่างในอิคลาสผ่านช่วงเห็นเดือนต่างกันไหมผมอาจารย์คอริสอาจารย์ชูโกรต่างกันไม่มีใครพูดเลยไม่มีใครพูดไม่มีใครว่าไม่มีใครเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆถ้ามันจะมีผู้ใหญ่สักคนหนึ่งเนี่ยจะพูดว่าเราอาจจะแนวทางผิดมันไม่น่าโกรธนะพี่น้องเพราะเขาเชื่อว่าแนวทางเขาถูกเดี๋ยวมันจะมีท้ายคำที่เชคซอลแล้วเขาอธิบายถึงการพูดนะครับคือคำพูดบางครั้งเราเก็บมาใส่ใจแล้วก็เหมือนเราเองแหละที่ใจเราไม่ดีใจเราเองที่มันแบบฟังไม่ได้บางทีถ้าเป็นเรื่องหลักการยอมไม่ได้คือยอมไม่ได้พอยอมไม่ได้เราก็ต้องโต้กลับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูญวะยักตะดีบาดุฮุมบิบาดเชคซอลแล้วบอกว่าถ้าชาอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาจะปฏิบัติเหมือนกันสอดคล้องกันต่อกันนะครับลีอันนะฮุมอะลาตอรีกินซอฮีฮินเพราะว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอันนี้โฟกัสเป็นเรื่องของอะกีดะห์นะคือจะไม่มีการขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าหากว่าเป็นเรื่องของฟิกเขาจะขัดแย้งแบบผ่อนปรนจะไม่ด่าทอกันไม่ให้สถานะเป็นคนบิดเบือนศาสนาอินนามาตัสลุลอะฮนุวัลอะฮกอดวัตตัฟฟีรวัตตลีลบิซะบับมุคอลฟะติลฮักนะครับแต่ส่วนถ้าหากว่าไปถึงระดับการอิจฉากันการเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันการให้สถานะกาเฟตกันการให้สถานะหลงผิดต่อกันบีซาบบินด้วยกับสาเหตุที่มีความขัดแย้งกันในศาสนาธรรมนั้นวัลอัคซุบิลอารออิวัลอัฟการ์นะครับหรือไปยึดติดอยู่กับทัศนะต่างๆและแนวคิดต่างๆนั้นลาชักอันนะกุลละวาฮิดินยูรีดูอัยตัสิรอลิรอญิฮิรู้ไว้เลยว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกการกระทำที่เกิดขึ้นที่มีผลแบบนี้ต้องการเพียงเอาชนะในทัศนะที่ตัวเองยึดอยู่เท่านั้นเองเชสลาบอกถ้าคุยกันนะคุยเรื่องศาสนาเนี่ยไปถึงขั้นเกลียดกันนะพี่น้องไปถึงขั้นเป็นศัตรูต่อกันเนี่ยลาชักไม่ต้องสงสัยเลยที่คุยกันนะเพื่อจะเอาชนะให้ทัศนะหรือความคิดของตัวเองที่กำลังดำรงอยู่นั้นเหนือคนอื่นเขาโหถ้าคุยตามหลักการเนี่ยนักวิชาการขัดแย้งกันอุลามะขัดแย้งเขาไม่ด่าทอเขาสรรเสริญกันเขาชมเชยกันเขาเห็นต่างกันเขาชมเชยกันนะเขาเชื่อมั่นในหลักการของเขาในหลักฐานของเขาเนี่ยอีกคนนึงก็เชื่อมั่นในหลักฐานของตัวเองเขาก็ไม่ด่ากันเพราะว่าล้วนๆก็คือสัจธรรมไม่ได้ต้องการเอาชนะแต่ถ้าหากว่าคุยกันนะไปจนถึงแบบเป็นศัตรูกันเลยด่ากันเลยเล่นเรื่องส่วนตัวกันเลยนี่เอาชนะพี่น้องเชคซอลาห์บอกเอาชนะวะลายักบัตอันตะกูละละฮูคือถ้าหากว่าท่านพูดอย่างเงี้ยยังไงเขาก็ไม่รับถ้าท่านบอกว่าอันจะมุฮติอุนแกน่ะผิดแกน่ะมันหลงอย่างเงี้ยเชคซอลาห์บอกเขาก็ไม่รับไม่มีใครรับนะครับไม่มีใครรับไม่มีใครหมายถึงว่า
รับที่จะฟังหรือว่ารับสัจธรรมนั้นต่อให้คุณถูกคุณไปพูดแบบเนี้ยแกน่ะหลงแกน่ะมันตกนรกแกมันบิดเบือนไม่มีใครรับแน่นอนชัสละบอกไม่มีใครรับมะนะไอ้ที่พูดตรงเนี้ยหมายความว่าอะไรฮาซาอันนะกะตัจฮิมอักละฮูบินนักสในการที่ท่านกำลังจะประมาณว่าร้ายตัวฮามาแปลว่าอะไรนะกล่าวหาในเชิงกล่าวหาตำหนิว่าปัญญาของแกเนี่ยมันใช้ไม่ได้ถ้าบอกว่าท่านเนี่ยหลงแล้วนั่นแสดงว่าท่านกำลังจะบอกเขาว่าปัญญาของคุณสติปัญญาการรับรู้การเรียนของคุณใช้ไม่ได้คือแบบเนี้ยเชสันแล้วบอกไม่มีใครรับเชสันแล้วบอกไม่มีใครรับทำไมอ่ะเชสันแล้วบอกว่าวะฮุวะลายัรฎอบิฮาซาเขาจะไม่พอใจในสิ่งดังกล่าวนี้แน่นอนลากินอิซากุนตะลิซอฮิบิลฮักอิซาอัคตอแต่ถ้าหากว่าท่านพูดกับคนที่เขาต้องการสัจธรรมเนี่ยท่านพูดแบบนี้นะท่านพูดกับคนที่ต้องการสัจธรรมและเขาอยู่บนแนวทางที่หลงผิดอยู่นะหรือว่าเขากำลังกระทำความผิดอยู่และท่านพูดแบบนี้นะอันตะอัคตอตัดดาลีนท่านอาจจะหรือว่าท่านกำลังยกหลักฐานผิดแบบนี้เขารับแบบนี้รับได้เพราะว่าไม่ได้ไปด่าตัวเขาแต่กำลังจะบอกว่าเขาอาจจะยกหลักฐานไม่ถูกต้องแบบนี้คือไม่ได้เล่นในตัวบุคคลแต่กำลังจะให้ทางออกว่าท่านอาจจะพลาดตรงหลักฐานเชคซาลาบอกพูดแบบนี้สมควรจะพูดคนที่เขาต้องการสัจธรรมอันนี้เป็นคำพูดที่แบบรักษากันนะครับอัคตะตะอัสซุนนะฟะอินนะฮูยักบัลเชคบอกว่าถ้าหากว่าเราใช้คำพูดที่แบบประมาณว่าท่านนะครับในแนวทางของท่านนบีเนี่ยในเรื่องเนี่ยท่านอาจจะคลาดเคลื่อนท่านอาจจะคลาดเคลื่อนหรืออาจจะไม่ตรงเนี่ยเชสันแล้วบอกว่าคนที่เป็นคนที่ต้องการสัจธรรมจริงเขาจะรับนะครับเขาจะรับเลยคนที่ต้องการสัจธรรมเขาจะรับแต่ถ้าหากว่าท่านไม่พูดในเชิงว่าท่านเนี่ยหลงท่านเนี่ยบิดเบือนแล้วเขาไม่รับแต่ถ้าพูดว่าหลักฐานที่ท่านยกมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงหลักฐานที่ท่านยกมาไม่ตรงหลักฐานที่ท่านยกมาคาดเคลื่อนอันนี้เขาอาจจะรับสัจธรรมจากเราได้นะครับซีซาลาบอกลิอันนะกอสดะฮุอัลฮักเพราะว่าคนที่เราไปบอกเขาเนี่ยใจเขาต้องการสัจธรรมอยู่แล้วนะครับอย่าไปตำหนิที่ตัวเขานะครับวะไลซะกอสดุฮุลินติซาลลิรอจิฮิเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการเอาชนะในทัศนะที่เขาดำรงอยู่เขาไม่ต้องการเขาต้องการที่จะเอาสัจธรรมนะครับเหมือนกับแบบลองเอามาเป็นตัวเราเองก็ได้สมมติว่าเราเนี่ยยึดอยู่บนสัจธรรมหนึ่งแนวทางหนึ่งหรือทัศนะหนึ่งและมีคนบอกกับเราว่าท่านเนี่ยหลงแล้วเราจะรู้สึกยังไงหลงยังไงอ่ะใช่ไหมเรารู้สึกแบบเฮ้ยคุณว่าเราหลงเลยเหรอทำไมผมหลงเหรอหรือว่าไงว่าคุณกำลังตำหนิสติปัญญาของผมเหรอตำหนิการรับรู้ของผมเหรอการเรียนของผมเหรอตำหนิการที่ผมไม่เข้าใจซุนนะห์เหรอแต่ถ้ามีคนบอกเราหลักฐานที่ท่านพูดมาเนี่ยน่าจะคาดเคลื่อนนะมันก็ยังรู้สึกมันจะมีหลักฐานอีกเหรออยากจะฟังไหนลองว่ามาสิมีหลักฐานไหนที่ว่ามันไม่คาดเคลื่อนใช่ปะมันก็จะฟังแล้วอยากฟังมากกว่าซาลาบอกเชคซาลาบอกว่าถ้าคนเนี่ยหัวใจต้องการสัจธรรมเขารับเพราะเขาไม่ต้องการเอาชนะในเรื่องของทัศนะนะครับเขาจะรับเลยฟาอิดากุนจะยาฟลานและเมื่อท่านพูดโอ้พูดกับคนคนหนึ่งนะอันตะอัคตะตัสซุนนะวะอัคตะตัดดาลีละฟาอินนะฮูยักบัลวะยตารอจาวเขาก็จะถ้าหากว่าอย่างที่ผมอธิบายนะพี่น้องเชคแกพูดซ้ำนะหากว่าท่านพูดว่าท่านเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนในเรื่องของแนวทางอาจจะคาดเคลื่อนในเรื่องของหลักการเนี่ยเขาจะรับและเขาจะกลับไปดูว่าสิ่งที่เขายึดแบบมันผิดจริงหรือไม่อย่างไรอัมมาอิดากุนตาลิซอฮิมินฮาวะแต่ถ้าหากว่าท่านไปคุยกับคนที่ใช้อารมณ์เหนือหลักการหรือว่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งคือไม่ต้องการสัจธรรมต้องการจะเอาชนะอย่างเดียวนะท่านไปพูดว่าอันตะอัคตะท่านเนี่ยหลงแล้ว
ฟาอินนะฮูยักดับวะยัสตัดดุเขาจะโกรธท่านทันทีเลยคนที่ใช้อารมณ์นะท่านเนี่ยหลงแล้วท่านเนี่ยผิดแล้วท่านเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วเขาจะโกรธทันทีโดยไม่สนไม่คำนึงไม่อะไรสิ้นโกรธก่อนเลยโกรธแล้วก็จะทำรุนแรงตอบกับรุนแรงกับท่านด้วยฮาดีฮิอาลามะตุอัลินฮาวะถ้าหากเจอลักษณะแบบนี้ให้รู้เลยว่านี่คือเครื่องหมายของคนใช้อารมณ์ถ้าเราไปเตือนแล้วโกรธท่านเนี่ยผิดแล้วสิ่งที่ท่านทำอยู่เอ้ยอะไรผิดได้ยังไงนี่ใช้อารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอันนี้คือรู้เลยว่าเครื่องหมายของคนใช้อารมณ์อันตะกุลละวาฮิดินยูรีดูอัยยันตัสซิรลิฮาวาวรู้ไว้เลยว่าคนแบบนี้นะครับเขาต้องการเพียงแค่เอาอารมณ์ตัวเองนั้นชนะปกป้องอารมณ์ของตัวเองนะครับอัมมาซอฮิบุลฮักฟะฮุวะยูรีดูอัยยันตัสซิรลิฮักแต่ส่วนคนที่ต้องการสัจธรรมเนี่ยเขาจะพยายามนะครับดิ้นรนให้ตัวเองได้รับชัยชนะด้วยกับสัจธรรมวะฮุวะยะบะฮัซุอันฮักเขาจะมีลักษณะค้นคว้าสัจธรรมเขาจะรับฟังนะพี่น้องวัลฮิกมะแล้วก็จะหาสิ่งที่เป็นฮิกมะดอลัตุลมุมินอัยนามะวะจะดะฮะอะคอซะฮะแล้วเขาก็จะค้นหาสิ่งที่หลงผิดของบรรดาผู้ศรัทธาที่ยังหลงผิดกันอยู่ว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่หลงผิดเนี่ยเขาไปเอามาจากไหนและไปยึดมาจากที่ใดอันนี้คือคนที่แสวงหาสัจธรรมแต่คนที่ใช้อารมณ์นี่คือไม่เอาเลยไม่ฟังไม่อะไรทั้งสิ้นคือคุณพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังฉะนั้นคนลักษณะแบบใช้อารมณ์แบบนี้ไม่ต้องไปโต้เถียงอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ถ้าหากว่าคนต้องการสัจธรรมคุณพูดนะครับแต่อย่าพูดไปในเชิงตำหนิตัวบุคคลนะครับอย่าพูดไปในเชิงอะไรฮะทำลายความรู้สึกของตัวบุคคลแต่ให้พูดว่าเออท่านอาจจะมียกหลักการหรือว่ายกหลักฐานหรือว่าสุนนะที่ท่านกำลังปฏิบัติอยู่นั้นอาจจะไม่ตรงไม่ถูกต้องให้พูดไปในเชิงหลักการแต่ยังไปเชิงตำหนิคนอันนี้คือเชคซอละฟอซานได้พูดเราถึงมันฮัตนะครับถึงแนวทางที่ถูกต้องนะครับของอัลสุนนะวัลญะมาอะห์ที่เขามีต่อกันที่เขาปฏิบัติต่อกันนะครับว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ฉายภาพให้เห็นถึงคนที่มีแนวทางต่อร้านก็คือหลงผิดเขาปฏิบัติต่อกันยังไงเขาจะโต้เถียงกันเขาจะด่าทอกันเขาจะตักฟีดกันเขาจะตัดลีนกันอันนี้เป็นแนวทางของคนที่หลงผิดเขาทำกันนะครับก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยพอเรียนแล้วเนี่ยก็มาดูที่ตัวเราเองว่าเราเนี่ยเป็นอาลุลฮักหรือว่าเป็นอาลุดอลานอาลุลฮักหรือเป็นอาลุดอลานเราดูจากคำพูดคำสอนของบรรดาอุลามะแล้วก็ลองมาตรวจสอบตัวเราเองนะครับต่อไปนะครับก็อินชาอัลลอฮ์ในครั้งหน้าเราก็จะขึ้นในบทใหม่นะครับจะเกี่ยวในเรื่องของในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณลักษณะของพระองค์นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของอะกีดะห์ที่ค่อนข้างจะลึกละเอียดพอสมควรนะครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งหน้าในหน้าที่53นะครับ พรุ่งนี้นะครับมีสอนในตัฟซีรกุรอานนะครับอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์วันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลซัลลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์وبركاته